ขอโทษนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อลบครับเปาเปาค่ะเปาครับคุณหน้าเหมือนแฟนผมแหมมุกเนี้ยมันมุกเก่าแล้วนะคะจะบอกว่าหน้าเหมือนแฟนในอนาคตชิมิล่าแฟนปัจจุบันนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้เขาหายไปไหนไม่รู้เหมือนขนาดนั้นเลยเหรอคะเหมือนมากเลยครับงั้นลองไปดูไหมครับบอกเลยว่าฉันไม่ทนไม่ค้างไม่ค้าฉันก็มีศักดิ์ศรีทิ้งมันไปสุดท้ายก็แค่หนึ่งความผิดพลาดไม่เคยจะให้ราคากับรักลวงหลอกของคนที่หักหลังต้องผิดหวังเพราะรักมันห่วยไม่โทษใครห้องลบอยู่ตรงนี้แน่สวยมากเลยค่ะขอบคุณมากครับกลับมาแล้วเหรอลูกแม่แม่ครับนี่เปาครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้เปาจะมาค้างที่นี่ครับแม่ครับตามสบายนะจ๊ะหิวกันหรือเปล่าเดี๋ยวแม่หาอะไรให้กินนะโอ้แม่ฮะไม่เป็นไรไม่ต้องเดี๋ยวแม่นอนเหอะดึกแล้วนะนั่งๆๆป่ะๆๆเดี๋ยวลบจัดการเองสวยนะคนนี้กันเหมือนกับเธอเลยก็ไปเจอแม่เขาอ่ะแล้วแม่เขาก็แบบว่าแปลกๆนะผู้หญิงคนนี้มันเหมือนกับเธออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดออกมานะแม่ควรพักผ่อนนะครับแม่เชิญครับฝันดีนะครับแม่จ้าห้องเราอยู่ตรงนี้นะไปดูห้องกันคือคนเนี้ยคนแรกเลยที่ไม่รู้ว่าเป็นกระเทยเหมือนจริงด้วยอ่ะคิดว่าลูกตัวเองเลยนะเนี่ยแล้วเป็นลูกผู้หญิงก็ไม่ใฝ่เหมือนกันเลยนะแต่เป็นผู้หญิงผอมๆเหมือนกันเลยเป็นสไตล์ผอมๆสมัยก่อนนมก็ไม่มีใช่ไหมกินยาคุมน่ะแล้วก็นึกในใจมีชนีหน้าเหมือนเราเลยวะก็ใช่ไงตอนเห็นเปาลบอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าคนละคนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ลบแน่ใจแล้วนะว่าคนละคนจริงๆของไฟล์ไม่ขนาดนี้เลยเขาจะปั๊มล่ะเดี๋ยวลบทำแบบนี้ไม่ได้นะลบมีแฟนแล้วลบแฟนลบมองอยู่นะลบพอเถอะเปาขอเราก็เอามือนางอย่างเงี้ยจับไว้สองข้างอย่างเงี้ยนางก็แบบว่าปล่อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ารูปบนหัวเตียงนางก็จะมีรูปแฟนนางกับรูปนางอยู่นี่ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้เธอมีแฟนอย่าทำงี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นเปาแต่ลบอยากนี่เปาให้ลบไม่ได้หรอครับเราเลยก็เลยใจโอ้ยยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็จนแบบคนเหนื่อยอย่างประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็แบบว่าโอ้ยสู้แรงกันเถอะไม่ไหวแล้วว่าก็แบบว่าไม่ทำแล้วนอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเปาขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำอยู่นั่นน่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะนั่นแหละค่ะก็คือรอดมาได้ครั้งหนึ่งหน้าคุณน้องนี่โมดีๆนี่เป็นนางเอกได้เลยนะคะเนี่ยคุณน้องคะหลับตาเลยหลับตาโอเคพี่คะพี่เปาๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเป็นใครอะคะหนูชื่อฝ้ายค่ะค่ะหนูเป็นแฟนพี่ลบสู่แฟนนางกลับมาแล้วเราก็เอาทำไงล่ะแล้วหนูก็รู้พูดพี่เปากำลังคุยกับพี่ลบอยู่
ู่นะคะใจเย็นๆนะคะน้องฝ้ายค่อยๆพูดนะตกลงว่าหนูมาหาพี่ทำไมหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูรู้แค่ว่าพี่เป่าเป็นแฟนใหม่พี่รบแล้วหนูก็หาทางมาที่นี่เพื่อมาอ้อนวอนพี่เพราะหนูไม่อยากให้พี่ยังพี่รบไปจากหนูค่ะพี่คืนพี่รบให้หนูได้ไหมคะเราก็อยากจะบอกเขานึกออกมาเพื่อจะได้สบายใจแต่นะคือบอกไม่ได้คือรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ชอบเขาอะรู้จักกันสองเดือนเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราชอบเขาเพราะเขาเหมือนก็เป็นสม่ำเสมออย่างเงี้ยพอเลิกงานเขาก็มารับเราแล้วเราก็ชอบไปเที่ยวของเราอย่างเงี้ยเสร็จหรือยังทางนู้นเสื้อพงเสื้อผ้าแบบเบิร์บเร็วๆนะจ้าเดี๋ยวใส่สมดนะจ้าเปล่ายังไงเสร็จหรือยังแป๊บนึงนะน้องใครวะร้องห่มร้องไห้หุยหรือแกทำเขาท้องป้าคิดเก่งไม่ใช่เว้ยเราใครแฟนลบนะสิแฟนลบอะแล้วแกไม่ใช่แฟนลบหรอแฟนตัวจริงเว้ยกล้ามากเลยน้องไปถึงนี่เลยอะแกไม่ดีวะโทษนะคะนี่พี่พูดอะไรเกี่ยวกับหนูหรือเปล่าคะไม่ใช่จ้าโอ้ยไม่ต้องร้องนะใจเย็นนะคะน้องป้านะมาโอ้ต้องร้องไม่ต้องทำไมพี่เป็นคนดีอย่างนี้แล้วคะแล้วอย่างเงี้ยหนูจะสู้พี่ได้ยังไงอะยังไงพี่ลบก็ต้องทิ้งหนูไปอะแล้วหนูจะทำยังไงอะไม่หรอกจะทำยังไงอาร์ตเสื้อผ้าตรงนี้ยังไงคะเสร็จหรือยังออดีเนี่ยเขาจับได้แล้วนะเราจะทำยังไงกันต่อดีลบก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่ก็ตอนเนี้ยลบอยากคบกับปังมากกว่าเราไม่สงสารเขาบ้างหรอจะสงสารทำไมอ่ะก็เขาหนีไปเองช่วยไม่ได้เอ้ายังไงวะเนี่ยเราก็ยังไงดีแต่ฉันชอบเธอไปแล้วให้ฉันทำยังไงอย่างเงี้ยก็เลยโอเคก็คบกันงั้นลบไม่ได้คิดแค่ว่าจะประชดเขางั้นหรอกหรอเปล่าซะหน่อยก็ตอนเนี้ยลบอยากคบกับปังมากกว่าไม่เอาลบต้องไปเคลียร์เขาให้จบก่อนโอเคก็ได้ก็ได้เปล่าอยากให้ลบทำอะไรเดี๋ยวลบทำทุกอย่างโอเคไหมโอเคแต่ว่าตอนนี้ขอดูเกมก่อนจัดการยังไงเหรอคะจริงๆก็ไม่ได้จัดการอะไรนะก็คือเป็นตัวของเราอย่างนี้แหละเออแต่ว่าพอเพื่อนเขาก็บอกนึกออกไหมก็คือคนข้างนอกอาจจะรู้แต่เหมือนกับความรักท่านเป็นคนตาบอดอะเรื่องจริงขอบคุณค่ะงานวันนี้อิ่มไหมมา เป็นอะไรไหมคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ็บไหมตุ๊ดพี่เป็นตุ๊ดไม่รู้เป็นอะไรโรคแบบเด็กกับกระเทยก็แบบมันจะต้องรู้อะว่าเราเป็นกระเทยนึกออกปะน้องครับพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะน้องเขาคงหมายความว่าเปาสวยเหมือนตุ๊ดมั้งคะไม่ใช่พี่เป็นตุ๊ดแล้วยี่เด็กก็จะแบบตุ๊ดตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบตุ๊ดอะไรสวยใช่ไหมสวยเหมือนตุ๊ดใช่ไหมพี่เขาไม่ใช่ตุ๊ดเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาอย่างนี้ได้ไงไม่เป็นไรลูกเด็กเขาก็พูดไปเรื่อยอ่ะตายแล้วขอโทษด้วยนะคะแม่พี่เขาเป็นตุ๊ดไม่เอาไม่พูดจาแบบนี้ก็เขาเป็นจริงๆนี่พอได้แล้วขอโทษด้วยนะคะตุ๊ดตุ๊ดนี่น้องไม่เอาค่ะไปเถอะเด็กเขาก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละป่ะกลับกันเถอะความรักทำให้คนตาบอดจริงๆอ่ะคือนางก็ไม่สนใจนะก็โอเคไม่ได้อะไรมากอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกไปดีกว่าอย่างเงี้ยเปา
ย่าห้ามลบเลยแต่เปาง่วงนี่เดี๋ยวก็หายง่วงบ้าไม่เอาวันนี้พอแค่นี้นะนี่ขอสักครั้งหนึ่งไม่ได้เหรอฮะแค่ครั้งเดียวเองนะนั่นนั่นนั่นรับเราเคยตกลงเรื่องนี้กันแล้วนะก็ได้โอเคโอเคพอเข้าห้องนางก็จะนอนเราก็จะหาเรื่องแบบยังไงดีนะแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ทำอะไรเลยดอกแม้ของเราก็ไม่ธรรมดาเนาะเออไม่ใช่เล็กน้อยนะจ๊ะอะไรอย่างงี้เฮ้ยอยากหาเงินไปแปลงเพศตอนนั้นเลยอ่ะทานหน่อยนะคะแค่เห็นหน้าเปาเราก็อิ่มละเรื่องปากหวานเนี่ยขอให้บอกเลยนะทานสิคะป้อนหน่อยสิมาเดี๋ยวเปาป้อนว่าไงฝ้ายพี่อยู่กับเปาคือฝ้ายนี่มีอะไรก็รีบๆพูดมาเสียเวลาว่ะฝ้ายโทรหาพี่อีกได้ไหมไม่ได้นี่ฝ้ายอย่ามาทำตัวน่ารำคาญได้ไหมพี่ไม่ชอบพี่มาหาฝ้ายหน่อยได้ไหมพี่ไม่ไปนี่ฝ้ายถ้าทำตัวงี่เง่าแบบนี้นะออกจากห้องพี่อยู่ไปเลยมาแค่นี้นะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเปาก็มันน่ารำคาญดีคะโทรมาอยู่ได้ป้อนลดหน่อยสิป้อนอีกแล้วหรอเมื่อกี้ก็ป้อนไปแล้วนะอ่ะมาอีกคำหนึ่งเดี๋ยวเอาป้อนเอาหวานยังไหมหวานเจี๊ยบอีกสักคำหนึ่งนะนั่นนั่นนั่นมีอะไรอีกฝ้ายอะไรคะรบฝ้ายเอาหัวจนกำแพงจนหัวแตกงั้นเดี๋ยวลบไปดูฝ้ายก่อนนะลบลบลบอะไรกันวะเนี่ยคนเราโอ้ยนี่แกมาที่สตอฉันใช่ไหมจะสตอเพื่อฉันไม่คิดเลยนะเว้ยว่าจะมีคนกล้าทำแบบนี้จริงๆอ่ะแกโอ้ยสงสารนะจ๊ะนางชะนีน้อยหอยสาวนี่ถ้านางรู้ว่าแกไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเนี่ยโอ้ยสงสัยโอ้ยไม่อยากจะคิดภาพเลยอ่ะนี่ของแบบนี้อ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแท้หรือเทียมหรอกนะถ้าเขารักฉันเขาก็ต้องเลือกฉันอย่างอาจารย์จักจักจักมันนามันโง่ขนาดเนี้ยอยากจะให้ผู้แกจับได้จริงๆเลยจะได้เลิกโง่สักทีโอ๊ยลายนั่นนะนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกขนาดวันนั้นน้ำอีเด็กเปรตมันเรียกชื่อว่าอีตุ๊ดนะยังไม่เชื่อเลยโอ้ทำไมจับไม่ได้ไหนดูสิโอ๊ยอะไรคือรูปร่างของแกเนี่ยก็ดูละมุนนีเป็นน้องชะนีน้อยจริงๆแต่ว่าเสียงแกพูดสิให้ฉันพูดอะไรอ่ะนี่ไงเสียงแกโป๊ะจะตายนี่คุณปืนคะเวลาจะพูดกับผู้ชายอ่ะมันก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงป่ะคะวันนี้พี่ปืนจะกลับบ้านทำน้องเป่าๆไหมคะอุ๊ยแต่อุ๊ยแต่อีกอีกคนลุกคนลุกจังวะแอบเสียงขนาดนี้เนี่ยไม่น่าผู้ชายเขาถึงจับไม่ได้ระดับน้องเป่าๆแล้วมีหรือจะพลาดคะโอ๊ยตลกไอ้ตลกน่ากลัวกลับไปเลยกลับไปหาผู้ชายกันเลยไปเหม็นความรักหีเหม็นมากเหม็นเหม็นเหม็นกลับไปเลยค่ะกลับแล้วจ้าไปเลยย่ะจะเหมือนเดิมสเต็ปเดิมจะทำจะซัมติงกับเราให้ได้อย่างเงี้ยอ
เราก็แทบใช่ไหมแทบเสร็จปุ๊บงูน้อยอย่างเงี้ยนางก็เอามือล้วงไปข้างหลังที่ก้นเราอะแล้วมันก็ไปโดนอะไรสักอย่างนึงนางก็เอามือออกเลยนะแล้วนางก็แบบอืมไม่สนใจเราเลยคือแบบหันหลังให้เราเลยอะก็แบบโอ้ยอย่าให้เป็นเหมือนที่คิดเลยอย่าให้รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยปอจะไปไหนไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมานะคือใจเต้นแรงมากคือแบบนี่เด้อโปอะไรยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยไหนเปาบอกว่าเปาเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเปล่านะเปาไม่เคยบอกลบสักหน่อยว่าเปาเป็นผู้หญิงนี่เรื่องโกหกใช่ไหมนี่เรื่องโกหกอยู่ใช่ไหมจะเป็นเรื่องโกหกได้ไงลบในเมื่อในบัตรมันก็เขียนอยู่ว่าเปาเป็นนายเปาบอกลบสิว่ามันไม่จริงเปาบอกแล้วว่ามันไม่จริงใช่ไหมเปามันจะไม่จริงได้ไงลบในบัตรมันก็เขียนอยู่อ่ะลบจะให้เปาโกหกยังไงเปาพูดสิว่าเปาเป็นผู้หญิงนะเปาพูดว่าเปาเป็นผู้หญิงขอร้องอ่ะขอร้องว่าเปาเป็นผู้หญิงใช่ไหมพอเถอะลบเปาไปก่อนนะเปาสายแล้วเปาไปทำงานก่อนนะแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแบบโอ๊ยเธอมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นี่มันคือความจริงอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันเป็นนายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานไม่ได้เลยนะวันนั้นเราก็แบบบอกรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยบอกเจ๊ทำงานไม่ไหวแล้วนะวันนี้บอกเป็นไรมืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ห่างแล้วผู้ชายจับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหัวแกนี่มันตลกดีเนาะนี่แกควรจะสงสารฉันมากกว่าป่ะไม่ใช่มาหัวเราะยอฉันแบบนี้ฉันไม่รู้จะสงสารใครไหมล่ะจะสงสารแกดีหรือสงสารผัวแกมันดูแบบผีบ้าผีบอทั้งคู่เลยอ่ะไม่ถึงทีแกบ้างให้มันรู้ไปแต่มันพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงวะยี่ปืนฉันว่านะ
มันก็คงรักแกจริงนั่นแหละเลยอยากให้แกหลอกมันหน่อยนึงว่าเออแกเป็นผู้หญิงอ่ะแกรู้ไหมฉันลองโทรกลับไปหามันเว้ยฉันลองโทรไปขอโทษมันน่ะเผื่อว่าจะกลับมาคืนดีกันโหนี่ละครั้งนี้ก็คืนดีกันได้นะฉันว่าไม่ใช่ฟุกแล้วล่ะไม่แกหรือมันน่ะก็ต้องสมองเสื่อมเฮ้ยอีปืนอีผีจ้าปากมาพูดสมองเสื่อมก็ยังดีกว่าเซ็กเสื่อมแบบแกโอ๊ยตายนี่ไอ้ยศฟังฉันพูดให้จบก่อนอยากพี่สวยเลือกได้แล้วยังไงแกรู้ไหมว่าโรบอ่ะมาทำน้ำเสียงไงใส่ฉันโอ้ยังไงว่าไงมึงทำไมรบทำน้ำเสียงที่ใส่เปล่าล่ะเสียงเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วเพราะแต่มึงอะมีธุระอะไรสำคัญหรือเปล่าตอนนี้กูยุ่งอยู่เออมึงว่างมาแดกเหล้ากูนะกินเหล้าด้วยอะยังไม่ตอบแบบเสียงแมนๆกลับไปล่ะทำสูตรฉันเนี่ยนะจะไม่ทำเออฉันก็เลยตอบกลับไปว่าเออได้แล้วก็วางสายเลยเว้ยอีปืนไม่ได้จะหัวล้อฉันมากแตกขนาดนี้นะล่าฉันไปตบหน้ากลางสี่แยกดีกว่าแกแล้วไม่เท่านั้นนะเว้ยมันยังบอกฉันว่ามันกลับไปคบกับนางเด็กฝ้ายนั่นแล้วอ่ะมันเลิกกับฉันไม่ทันไรอ่ะแม่งกลับไปคบกับแฟนเก่าอ่ะนี่ไงเจ็บใจสุดๆฉันว่าเราว่ายังไงมันก็ต้องกลับไปคบกับฉันนี่เออรู้แต่ก็ไม่ต้องทำน้ำเสียงแมนใส่ฉันขนาดนี้ก็ได้ปะก็มันเห็นแกเป็นผู้ชายแล้วไงมันก็เป็นอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรแมนๆคุยกันเหรอแมนๆคุยกันครับเลิศจะตายไม่ต้องเครียดนะคะเพื่อนดักเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าดีนะเผื่อแกเนี่ยจะตกผู้ใหม่ได้สักคน2คน3คนไว้แก้เหงาดีมั้ยคะไอเดียเริ่มไปเก็บของค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเก็บของไปดิวะไปเลยไปเร็วมันหน่อยต่อย 2-3 วัน 3-4 วันอะไรเงี้ยแล้วก็หายแล้วก็แบบกลับมาปกติก็ทำงานปกติกินข้าวได้ปกติอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกแบบเฮ้ยเสียความรู้สึกอะคือแบบยังไงดีวะต่อไปเราต้องแบบต้องบอกเขาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เมาเป็นหมาหรอกแกมาขับก็ต้องเมาดิวะจะมาแอบเพื่ออะไรแต่พรุ่งนี้มีงานนะคะอีเห็ดสดแกก็กลับไปก่อนเลยดิยังตกคู่ไม่ได้เลยโอ้ยถ้าหลอกแกตกคู่ได้เนี่ยมีหวังพาทิพย์ขึ้นคาตาพอดีไปกลับได้แล้วเร็วๆไปดิแกก็กลับไปดิวะกลับก่อนเลยฉันมีประชุมพรุ่งนี้เร็วๆไป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 เอาไม่กลับหรอไม่กลับวะกลับเองได้กลับดีๆนะไลน์มาบอกด้วยทุกคนค่ะคนที่3คนที่3นี่น่ารักมากไปเจอกันที่ผับเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือที่ผับขอโทษครับเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะเชนครับยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่นะครับเปาปอนจะคบกับเปาแบบไม่มีอะไรกันได้ไหมปอนไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเปาเลยอ่ะเปาดูแม่ลูกคู่นั้นสิครับปอนกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสองคนมีลูกด้วยกันเนี่ยหน้าตาจะน่ารักเหมือนเปาเปาไหมถึงขั้นพูดเรื่องอยากมีลูกขนาดเนี้ยแกเตรียมตัวโดนหัวหมูทะลวงฟันไปได้เลยต้องเฉาะแล้วค่ะจริงๆ